ท่านผู้ชมครับผักไฮโดรโปรนิกมีค่าใช้จ่ายในการปลูกค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในการทำระบบน้ำเพื่อให้ปุ๋ยและก็อาหารของพืชหมุนเวียนให้ได้อย่างทั่วถึงวันนี้มีนักวิชาการที่ช่วยกันคิดค้นการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบประหยัดพลังงานได้แล้วจะรู้ค่าพลังงานจริงหรือไม่คุณชุไปพิสูจน์เรื่องนี้กันครับผักที่เรากำลังจะนำไปทำอาหารทานกันอยู่นี้คือผักไฮโดรโปนิกส์สามารถปลูกได้ด้วยตนเองใช้พื้นที่น้อยและที่สำคัญปลูกแบบประหยัดพลังงานด้วยค่ะว่าแต่พี่สลันคะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์นี่คือมันปลูกยังไงคะพี่จริงๆปลูกไม่ยากนะครับผักไฮโดรโปนิกส์เนี่ยก็ปลูกคล้ายๆลักษณะของการปลูกในพื้นดินนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากดินเนี่ยเป็นสารละลายธาตุอาหารเท่านั้นเองนะครับซึ่งการปลูกในสารละลายธาตุอาหารเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดเตรียมสารละลายให้มันเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนะครับค่ะวันแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดปลูกจริงๆกันเลยดีไหมฮะดีค่ะพี่งั้นเรียนเชิญเลยครับค่ะนี่ครับเป็นชุดปลูกผักระบบประหยัดพลังงานประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยครับลงทุนประมาณ 3,500 บาทเองครับเราใช้ไปหลายปีเลยครับโหสุดยอดอ่ะพี่สลันคะแล้วอุปกรณ์ในชุดปลูกผักนี่มันมีอะไรบ้างคะเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้จะรับแสงมาแล้วก็จะมีตัวควบคุมนะครับแรงดันให้คงที่แล้วก็จะมีตัวปั๊มสารละลายกระแสตรงนะฮะส่วนโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีท่อ PVC ซึ่งเป็นรางปลูกนะฮะส่วนในถ้วยปลูกเนี่ยจะใช้สำหรับการเพาะเมล็ดลงไปในนี้นะครับแล้วก็จะมีวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับหรือจะเป็นเพอร์ไลก็ได้นะครับแล้วหลักการทำงานล่ะคะพี่มันมีหลักการทำงานยังไงหลักการทำงานนะครับตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยขนาด10วัตต์จะมีหน้าที่ในการแปลงแสงแดดให้มาเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะไหลลงมาที่ตัวควบคุมแรงดันนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมแรงดันที่มาจากแผงแสงอาทิตย์เนี่ยให้คงที่นะครับเพื่อที่จะเอาไปขับปั๊มกระแสตรงขนาด12โวลต์ 3.6 วัตต์นะฮะปั๊มก็จะมีหน้าที่ในการทำงานดึงสารละลายเนี่ยขึ้นมาบนรางปลูกด้านบนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไหลลงไปนะครับไหลลงไปวนกลับไปที่ถังสารละลายเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นระบบน้ำไหลเวียนนะครับซึ่งช่วยให้ประหยัดในเรื่องของสารละลายได้มากนะครับทำไมพี่สลันถึงคิดค้นชุดปลูกผักนี้ขึ้นมาคะพี่ก็คืออยากจะสนับสนุนให้คนที่มีพื้นที่น้อยๆเช่นในคอนโดหรือว่ามีบ้านพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยสามารถปลูกผักทานได้เมื่อกี้ชูได้ยินพี่พูดถึงตัวสารละลายมันคืออะไรคะไอสารละลายตัวนี้นะครับก็คือสารละลายที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเช่นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเราจะต้องมีสัดส่วนของธาตุอาหารพวกนี้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เท่าเทียมกันหรอกครับมันเป็นอันตรายกับสุขภาพไหมคะถามว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้หลักการเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเราต้องการลดปัญหาเรื่องของสารตกค้างในพืชเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้วิธีการลดปริมาณสารละลายคือใช้น้ำเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ3วันจะลดปริมาณไนเตรตตกค้างเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 50% สิ่งเหล่านี้เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้แต่เราผู้ผลิตเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกจะไม่สิ้นเปลืองค่าไฟอีกต่อไปเพราะเรานำพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายแถมยังตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยก็สามารถปลูกผักไว้ทานเองได้แล้วค่ะ